ครับวันนี้ก็เจอใช่ไหมครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการดัดท่อพีซีเหลืองไอ4หุ่นนะครับจะต่อเข้านั่นนะครับนี่ต่อเข้าผนังที่เราดัดไว้นะครับเป็นเมนปลั๊กนะครับประมาณนี้ลงตรงนี้งานก็ประมาณนี้ตั้งร้านก็บางนิดนึงนะครับเข้าไอแฮนดี้บ็อกซ์นะครับมาก็จะให้หน้าที่ของช่างเมย์เขานะครับอันนี้ช่างเมย์ก็วัดมาแล้วนะครับว่ากี่เซนนะครับกี่เซนครับนี่ประมาณเมตร20นะครับครับแทรกงานนิดนึงสิครับพี่แมวจับตัวนี้หน่อยดิอ๋อเดี๋ยวใส่ให้พี่แย่เข้าไปเลยครับแย่เข้าไปเรียบร้อยแล้วแย่ไปเลยเดี๋ยวต่อให้ข้างในครับครับไม่พี่แมวจำเลยก็ได้จะลองเสร็จอ๋อได้แป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเสร็จนี่เดี๋ยวผมต่อให้โอเคครับต่อแป๊บเดียวครับครับก็วัดความยาวของเส้นที่ขีดไว้นะครับเมตร20อยู่นี่เมตร20อยู่ตรงกลางนะครับกลางสปริงนะครับ100สปริงนะครับสปริงตัดท่อ4หุ่นนะครับ PVC เหลืองนะครับเดี๋ยวลงมาให้ได้ระยะนะครับมันจะมาใส่ไฟไว้ใช่ไหมก็คือตรงปลายสายไฟนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะดัดนะครับใช้มือหรือใช้เข่าแล้วแต่ท่านนะครับโค้งนี่ดีก็ใช้มือนะครับกำลังแขนนะครับไม่ค่อยดัดนะครับใช้เข่าก็ได้ครับแล้วแต่ท่านนะครับ แล้วแต่สะดวกนะครับ โอเคครับให้แต่โค้งนะครับ โค้ง90นะครับแล้วก็คลายทีหลังก็ได้นะครับดัดให้ไปเยอะไว้ก่อนนะครับคลายทีหลังง่ายนะครับก็ดึงสปริงออกนะครับไงต่อ45 อ๋อ 45เล็งเอาพอประมาณนะครับเราจะดัด45โดยประมาณเอานะครับนี่ใช้เข่านะครับกดเข้าไปนะครับตัวนี้ต้องความประมาณของท่านเองนะครับเกือบโค้งเลยเกือบ90แล้วมั้งเอาบอกข้างบนด้วยนะครับข้างล่างวัดอะไรเนี่ยตัดเส้นเขาต่อที่เหรอตัดเส้นเขาต่อก็ได้เหมือนกันสึกจากการด้านนะวันนี้ต้องก็ต่อบริษัทใส่ได้ไหมไปเรื่อยเอาเนี่ยไปเรื่อยนี่นะนี่ตัดตรงกลางก็ได้ไปเรื่อยโป๊ะปูนเลยนะจะได้มีกำลังนะโป๊ะปูนขึ้นนะแล้วจับที่กลางแล้วนี่จับตัวได้จับตัวตรงมาก็ได้นะนิดหน่อยจะได้ขัดง่ายๆเดี๋ยวเข้าไปติดทั้งร้านนี่แหละใส่ต่อตรง4หุ่นนะครับพีซีเหลืองนะครับน้ำเอาแล้วลองสวมนะครับโอเคครับโอเคครับลองท่าหน่อยนะแป๊บเดียวใส่เลยสองหุ่นเลยใช่ตัวนะครับมาตัดนะครับเอาสติงให้ทุกวันสติงแต่งอีกหน่อยนะครับโอ้ไม่พอนะครับเ
แล้วก็วัดเข้าบล็อกนะครับสแควร์บล็อกนะมอนิเตอร์ 4 นะครับกดเข้าแคมป์นะครับกิฟต์นะครับกิฟต์พีซีเหลืองนะครับวัดตัดเลยแฮนดี้บ็อกซ์นะครับเข้ารูกลางนะครับเลยฟักมีกาวนะครับงอเข้ามาโอเคร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับมาดูสวยงามนะครับนี่แล้วก็ขอจบแนวทางการดัดท่อพีซีเหลือง4หุ่นนะครับเข้าผนังปูนที่เราสกัดไว้นะครับที่สกัดไว้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการที่จะเดินให้ลูกค้าหรือว่าทำเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ